รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับพบกับรายการแม็กสวัสดีครับพบกับรายการแม็กเข้ารายการแล้วครับขอโทษคุณผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่ตามทุกทีหนึ่งสองสามสวัสดีครับพบกับรายการแม็กแม็กซ่ารายการที่พาทุกคนมาทดลองจริงเห็นภาพจริงนำความรู้ไปใช้จริงจริงจริงด้วยฉันดูหนังอยู่แป๊บหนึ่งเข้ารายการแล้วเออไม่ใช่กำลังติดพันอยู่กำลังทำหนังอะไรเนี่ยโอ้โหหนังเก่ามากไม่แบบเป็นแบบว่าหนังแบบตลกมากไปมีพายุพายุแล้วพายุก็หมุนอะพายุหมุนทอร์นาโดบ้านอะไรพายุงวงช้างนี่ว่าหมุนฟิวนี่แล้วก็แบบว่าคนในเรื่องอะมันก็โดนดูดวิวไปไม่คือปกติเราโดนพายุแล้วต้องอย่างนี้ไม่ใช่โดนพัดกระจุยใช่ไหมใช่ไหมนี่แบบเหมือนโดนดูดไปตามท่ออะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะจนอายุ30กว่าเนี่ยไม่เคยเจอพายุเลยเออพี่เคยเจอไหมฮะเคยพัดแล้วก็ปิวทำไมรอดอ่ะทำไมรอดมาได้ฉันเป็นคนดวงดีช่วยคนดวงดีสี่ศักดิ์สิทธิ์รักฉันคืออย่างที่แม็กเคยโดนเยอะสุดนะก็คือแบบว่าตอนเป็นเด็กผอมมากป.2เนี่ย18กิโลกรัมโอ้โหตายนะฮะถ้าจะปิวลมพัดแล้วเนี่ยเดินใช่เคยโดนพายุฤดูร้อนฮะเคยโดนพายุฤดูร้อนเป็นไงบ้างมันแรงมากเลยนะร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนคือแบบโดนพัดใช่ไหมเดี๋ยวปิดมือถือเดี๋ยวค่อยดูต่อนะฮะก็คือแบบโดนแล้วก็ปะทะใช่ไหมก็จะปิวอะไรเงี้ยแล้วตลกมากคือสอยก่อนคิดว่าเราจะบินได้ดีเซนก็กลางลมกะว่าคือคนไม่มีความรู้เออสอยก่อนโง่ไงอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปเดินกลางพายุอ๋อนึกว่าเราจะลอยก็อย่างงี้ไม่ลมหักลมหักแม่ตีอีกแม่ตีอีกลมชั้นอะไรเงี้ยเออทำไมมันดูดได้อ่ะคือหนังเรื่องหนังคือหนังไหมหนังเก่าเออหนังเก่าเกี่ยวกับพายุคืออย่างงี้เดี๋ยวเคยดูตอนเป็นเด็กแล้วก็จะดูฟิวเข้าไปตามเรื่องนี้แม็กดูในโรงด้วยนะครับหนังชื่อเรื่องเดอะไม่บอกไม่บอก นี่แต่ว่าเคยดูหนังแบบละครจากวงก็มีนะเวลาเกิดพายุเงี้ยก็แบบโดนดูดขึ้นไปเหมือนกันนะหรือเขาก๊อปปี้กันมาหรือเปล่าเขาก็ก๊อปปี้กันมาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะว่าถ้าตอนเป็นเด็กแม็กดูอันนึกตอนกับแม็กตอนป.2ก่อนแม็กดูหนังนี้ตอนป.2ในโรงดูก็งงคือพายุงวงช้างมาแล้วก็ครอบคนเนี่ยลงไปหลบที่ห้องใต้ดินนอกบ้านห้องใต้นอนก็ปิดประตูแล้วก็นั่งหลบกันนั่งข้างในแล้วประตูก็หลุดปู้ออกไปพ่อก็เป็นไงแบบว่าด้วยความรักครอบครัวก็จะวิ่งไปแล้วแบบจะพยายามเอาอะไรสักอย่างนึงไปแบบไปอุดตรงนั้นเอาไว้แล้วก็ถูกดูดออกไปเลยนั่นก็คือภาพสุดท้ายที่ลูกสาวได้เห็นคุณพ่อถูกดูดออกไปก็ไปแบบฮะไปอยู่ในพายุนั่นแหละนะฮะแล้วก็หาตัวไม่เจออีกเลยนะฮะก็ตอนเป็นเด็กก็งงเหมือนกันแม็กก็งงเหมือนกันว่าเอ้าเดี๋ยวก่อนพายุมันพัดลมมันพัดแรงคุณพ่อวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปจะไปอุดตรงนั้นลมแรงมันต้องแบบพัดคุณพ่อกระเด็นแรงๆกลับมาสิตอนเป็นเด็กนึกว่าต้องเป็นอย่างนั้นใช่แต่หอรอมอหารู้ไหมว่าที่เขาทำมาเนี่ยถูกแล้วเออเหรอตอนเด็กๆนึกว่าหนังเก่าทำไมทำให้สมจริงเลยอ่ะเขารู้มาก่อนเราใช่นะคือหนังฝรั่งเนื้อเขาก็แบบทำสมจริงอ่ะหนังไทยก็มีนะแบบเขาเรียกสีเสกพายุช่วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สมจริงเหมือนกันสมจริงด้วยใช่นะฮะอ่ะเพราะเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามกับข้อสงสัยตอนไปเด็กนะครับว่าเอ๊ะทำไมฉากนั้นคุณพ่อของนางเอกนะครับถึงถูกดูดออกไปนะฮะนะครับซึ่งเอาเป็นเรื่องใกล้ๆตัวก่อนก็ได้นะฮะคือเรานั่งข้างหลังเราเอาเปิดกระจกลงใช่ไหมครับครับเปิดกระจกปุ๊บเนี่ยคือข้างหลังตรงที่พนักพิงของเราเนี่ยก็คุณพ่อต้องวางพวกกระดาษทิชชู่อะไรพวกนี้เอาไว้กระดาษทิชชู่เอกสารใช่เอกสารนั่นแหละพอเราเปิดกระจกลงนะถ้าเกิดขับรถเร็วมากนะมันดูดเลยจ้ะใช่มันปุ๊บ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 ออกไปเอกสารพ่อหายเลยอ่ะใช่จอดตบเลยพ่อจอดตบจอดแล้วก็ใช่ต้นเพราะฉะนั้นสุดก็คือที่แบบว่าลมพัดแรงพัดแรงฟู่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 เนี่ยมันอาจจะไม่ได้พัดให้กระจุยอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะเกิดเป็นแรง
ันดูดออกไปก็ได้มานะครับโทษเปล่านะฮะนะฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองนะครับให้เห็นภาพคร่าวๆว่านะครับลมหรือว่าอากาศหรือว่าของไหลที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีผลต่อความดันต่อวัตถุอย่างไรนั่นเองจริงหรอใช่เดี๋ยวจะดูได้ได้มาทดลองกันดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีการใช้ลมปากนิดนึงโอเคบ้วนน้ำยาบ้วนปากมันอย่างดีละพี่ไม่กลัวเพราะพี่เพิ่งดื่มกาแฟโอ้โหมีสกินกาแฟโอเคมั่นใจนะฮะอ่ะมาครับเราจะมีหลอดนะครับ2ชุดนะครับเพราะว่าเราไม่อยากใช้ซ้ำกันนะครับคูทิปก็ชุดหนึ่งนี่มีหลอดโอ้โหอันนี้หลอดเล็กไหมฮะโอ้โหอันนี้หลอดยาคูมากหลอดยาคูมากเลยหลอดพวกนมเปรี้ยวยาคูพวกนี้อันนี้หลอดกินอะไรเอ่ยชานมไข่มุกชานมไข่มุกนี่เพิ่งแกะมาจากซองกระดาษเลยนะครับปลอดภัยจริงเหรอใช่คุณแม็กคุณแม่ไม่ใช่เอาไปอมเล่นนะไม่ได้อมนะฮะนี่เพิ่งแกะมาจากซองกระดาษซองพลาสติกเลยนี่ก็คือหลอดดูดน้ำปกติทั่วไปความแตกต่างของหลอดตอนนี้นะครับก็คือเอาที่แบบเห็นชัดนะก็คือคำว่าขนาดมันแตกต่างกันขนาดแตกต่างกันนั่นก็คือพื้นที่หน้าตัดเส้นผ่านศูนย์กลางใช่เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันรัศมีต่างกันพื้นที่หน้าตัดต่างกันนั่นเองนะครับอ่ะให้คุณหยิบถือไว้ก่อน3หลอดถือไว้ดูดเลยได้ไหมยางไม่ถึงไหมนี่นะฮะแล้วก็นะครับคุณแม่ก็จะมีอีกนะครับของคุณแม่เองอันนี้ห้ามมาตอบนะฮะคุณแม่แอบอมไปหรือยังอมไปแล้วตอนทดลองเฮ้ยมีผิดหรือเปล่าไม่ผิดแยกละแยกอย่างดีว่าไม่ให้โดนกันนะครับโอเคให้ดูชัดๆอีกหนึ่งรอบนะครับว่าหลอดของเราเนี่ยมันมีพื้นที่หน้าตัด3ไซส์เลยนะครับนี่นะครับมีเล็กมีกลางมีนะครับใหญ่นะครับโอเคทีนี้นะฮะไม่ใช่กล้องของทางไกลแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นอยู่นะฮะโอเคมีหลอดอยู่3แบบก็เดี๋ยวเราจะลองเป่านะครับหลอดทั้ง3แบบแต่ว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ขนาดของหลอดครับก็คือนะฮะนี่เลยครับการทดลองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแม็กเคยเจอครั้งแรกไปเก็บขยะจากไหนมาก็อุ๊ยดูได้ยังไงอ่ะแอบเมื่อกี้ฉันเห็นจะคุยอยู่ก่อนเข้ามารายการก็ว่าเอ๊ะไปคุยอะไรมาในถังขยะตู้เลยทั้งตู้เลยนะครับไม่เป็นไรก็คุยมาจากถังขยะก็ล้างหรือยังล้างแล้วล้างด้วยน้ำลายตัวเองล็อกเล่นนะครับโอเคนะครับทีนี้เราให้คุณติดตอนนี้ฉลาดอ่ะเป็นคนมีความรู้ไงแก้งนึกเป็นตอนเป็นเด็กก่อนตอนเป็นเด็กจูนย้อนกลับไปเมื่อ50ปีแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นนางฟ้าอยู่เลยนางฟ้าคุณเด็กย้อนกลับไปตอนประมาณตอน5ขวบพูดรู้เรื่อง5ขวบพูดรู้เรื่องยังสวัสดีครูแม่หนูเที่ยวรีบนะถ้าตอนเป็นเด็กๆหนูเที่ยวรีบถ้าเราเป่าตรงกลางแรงๆปุ้งหนูเที่ยวคิดว่าขวด2ขวดนี้จะเป็นอย่างไรตอน5ขวบมันก็น่าจะกระเด็นนะโอ้มันก็น่าจะกระเด็นใช่ไหมใช่ไหมเป่าปุ๊ด1 2 3ลองเล่นไหมกระเด็นป๊าดอย่างนี้ใช่ไหม yes นะฮะก็เหมือนกับที่เราคิดอ่ะกลับมาก่อนกลับมาตอน50ก่อน โอเคนะฮะตอนเป็นเด็กเมื่อกี้รู้ตัวไหมเมื่อกี้รู้ตัวไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยไม่รู้เลยเมื่อกี้โดนสะกดจิตเป็นเด็ก5ขวบย้อนความทรงจำใช่ไหนบอกไม่รู้ตัวไงไม่รู้ตัวเมื่อกี้ไม่รู้ตัวเลยตอนเราเป็นเด็ก5ขวบเนี่ยเราตอบว่าถ้าเป่าเข้าไปตรงกลาง3 2 1เป่าลมปื๊ดปุ๊บจะกระเด็นแต่พอมีความรู้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราฉลาดแล้วปุ๊บว่าเราเป่าเนี่ยไม่น่าเชื่อแม็กเองเจอครั้งแรกก็งงเหมือนกันครั้งแรกคือในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนตอนเด็กต้องมีทดลองเรียนหนังสือด้วยเหรอเรียนนะฮะเรียนไม่จบด้วยจริงเหรอเล่นนะเขาจะมีสำคัญนะใช่สำคัญมากแล้วจะมีลูกปิงปองเขาจะแขวนไว้คุณดิบครับลูกปิงปองสีส้มๆฉันเคยเห็นให้เป่า3 2 1เป่านึกว่าจะแยกไม่เลย3 2 1 6โอ้โหชนกันงงเขาเขียนงงเลยงงเลยตอนนั้นแบบเป็นเด็กเพราะแฟนครูทริปชื่อเซอร์ไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันแซ่งโง่เป็นคนจีนโอเคนะตอนเป็นเด็กงงจริงแล้วคือเขาเขียนป้ายว่าอะไรรู้ไหมเขียนป้ายว่าถ้าเป่าให้ลูกปิงปอง2ลูกเนี่ยแยกออกจากกันได้เอาไปเลย100บาทโอ้ยแม็กเป่าเต็มที่หมดลมตอนเป็นเด็ก100นึงนี่เยอะมากนะโอ้โหสมัยหลายสิบปีนะเธอก็ห่างกันสักไม่กี่ปีก็ตอนนั้นตอนเป็นเด็กโอ้โห100นึงใช่มั้ยพ่อประมาณ20ปีพ่อให้เธอไปกินข้าววันละ5บาทเอง
ประมาณ5บาท10บาทใช่ตอนเป็นเด็กกินอะไรอ่ะกินไก่ทอดก็จะสมัยก่อนไก่ทอด3บาทสมัยก่อนแต่ละตัวเลข5บาทอ่ะทำไมเราดูแบบว่าได้น้อยจังเลยอ่ะตอนนี้50ยังไม่รอดเลยนะแล้วคิดดูดิเขาให้รางวัล100บาทโอ้โหตอนเป็นเด็กนั้นเป่าแทบขัดใจอ่ะใช่คืออย่าเป่าปุ๊บเข้าหากันเป่าปุ๊บเข้าหากันงงเลยเอามือจับแยกเลยได้เขาไม่ให้นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลองทดลองกันดูนะครับว่านะฮะไอการที่เราเป่านะครับเข้าไปนะครับตรงกลางระหว่างวัตถุ2ชิ้นเนี่ยนะครับมันส่งผลให้มีอากาศเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ใช่เกิดการเคลื่อนที่ใช่ในขณะที่นะครับอากาศที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับเป็นอากาศที่เรียกว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ stable แล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันโอ้นะครับมาแล้วฝันหรือยังฝันอยู่ฝันอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวขอลองใช้หลอดนะครับไซส์กลางก่อนอันนี้คือเช็คมาแล้วว่าเป็นหลอดที่มีขนาดที่เหมาะสมที่สุดแต่ว่าทำไมถึงเหมาะสมสุดเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาลองนะครับทำการก้มเป่าลงไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวขอใช้แบบขวดเดียวกันตอนเป็นขวดเดียวที่แบบอุ้ยลมพายุมาลมเนี่ยต้องเป่า1 2 3แล้วก็อ่ะขวดกระเด็นกระเด็นกระดอนไปขวดกระเด็น1 2 3อันนั้นก็เป็นเพราะว่าลมเนี่ยมันเข้าไปปะทะที่ตัวขวดตรงๆนะครับก็เหมือนกับมีแรงเนี่ยมาผลักขวดออกไปก็เลยกระเด็นกระดอนนะครับแต่ว่าทีนี้เราก็เลยเอาความรู้สึกนั้นเนี่ยเอาความเข้าใจนั้นน่ะมารู้สึกว่าถ้าเราเป่าแรงๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวลมต้องแหวกตรงกลางแล้วทำให้ขวด2ขวดแยกออกจากกันนะฮะแต่ว่าจากที่เราทดลองกันมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับคุณเดี๋ยวพอนะครับคุณแม็กเป่าเสร็จรอบนึงเดี๋ยวให้คุณลองดูด้วยได้เลยเต็มที่ได้ผลการทดลองเหมือนกันไหมนะครับจริงป้าจริงป้าคุณแม็กอาจจะแบบแกล้งอะไรเงี้ยถ้าใครแบบว่าผู้ชมสงสัยว่าเอ้ยเตรียมชัวร์เตรียมจริงเหรอทดลองที่บ้านได้เดี๋ยวคุณจะเป็นพยานทดลองที่บ้านนะเพราะว่าหาอุปกรณ์ง่ายมากนะครับก็ไปคุยแล้วแอบดูซิดูซิว่าครูแม็กแอบมีอะไรซ่อนไว้ไหมนะแอบมีอะไรแบบเป็นมายากลหรือเปล่าเปล่าทำตัวก่อนไม่มีมีมายากลไหมเนี่ยโอเคโอ้โหทุบแรงเจ็บอ๋อหรอ5 4 3 2 1จะเริ่มเป่านะครับแก่ละเหนื่อยง่ายอะไรของเธอเนี่ยไม่ขยับไม่มีแรงขยงขยับอะไรทั้งสิ้นเหนื่อยลมมันเธอโม้หรือเปล่าเนี่ยไม่โม้ไม่โม้โอ้ผู้ชมหรือเปล่าผมไม่โกหกแต่ว่าเมื่อกี้ดูจากหน้าเป่าแรงเป่าเบาเขาไม่ได้แรงหรอเป่าแบบไม่มีแรงปล่อยเป่าแรงจริงเป่าแบบว่าแรงจริงนะครับโอเคเดี๋ยวนี่เลยนะฮะสังเกตดีๆครับว่าขวดทั้งสองนี้จะขยับเข้าหากันนะครับหรือว่ากระจุยออกไปนะครับ3 2 1 get ready go หมดลมไม่มีสัญญาณตอบรับจากใบเลขที่คุณเรียกขออีกรอบไม่มีสัญญาณตอบรับจากใบเลขที่คุณเรียกเพราะว่าทีนี้ทดลองมาแล้วประมาณ8รอบก็เลยหมดลมนะฮะ5 4 3 2 1ขอโทษไม่ได้รอเล่นอันนี้ไม่ได้รอเล่นคือเมื่อกี้ทดลองเป่าจนหมดลมละอ่ะเดี๋ยวลองฉันลองไว้ให้คุณดูขอแบบลมแบบอัดเข้าไปแรงๆเลยรอดูนะอัดแรงๆเลยเอาต้องเอาเลยเอาเลยนี่ฉันแปลงมาแล้วเอาไว้เนื้อต่ออุ้ยเห็นเลยเห็นเลยว่าเมื่อกี้มันมีสปินเข้ามาหากันอย่างนี้อ่ะอีกทีนึงขอแบบพลังภายในอัดเข้าไปหนึ่งสองโอ้โหไม่มีพลังนะเล็กดูนี่ตัวจริงจะโชว์อุ้ยเอ้ยอุ้ยร้ายนะเนี่ยร้ายมีพลังภายในร้ายพลังเซรามูนเดี๋ยวขอสโลโมชั่นก่อนสโลโมชั่นคือแบบเมื่อกี้มันแบบเข้ามาหากันอย่างนี้เลยทำไมเดี๋ยวซะฮะสู้ๆครับสู้ๆอุ้ยมันหมุนอะแกเอ้าอะไรของมันเนี่ยเข้ามาหากันแล้วเห็นไหมโอเคเนื่องตอนไม่ได้อ่ะนี่มาดูนี่พลังฟื้นละพลังฟื้นละพลังฟื้นละมาช่วยกันได้ไหมสองคนช่วยกันได้ไหมเดี๋ยวหมดลมพลังฉันจะอยู่ข้างหลังเธออะไรฉันปล่อยพลังนี่เดี๋ยวก่อนเหมือนหนังจีนถ่ายพลังเฮ้ยพลังเซาลินคือภาษาจีนคนจีนชาชาโชชาสามสองโอ้นี่เห็นไหมเคลื่อนแบบปืดอย่างนี้เลยนี่เมื่อกี้ชัดสโลโมชั่นหนึ่งสองสามปืดอย่างนี้เลยอีกรอบนึงได้ละมีพลังละรัวพลังอ
เอาละโทษเอาใหม่3 2 1เดี๋ยวไม่อะไรหรอกหลงผู้ชมหลอกเดี๋ยวไปหันออกมันไม่ออกหมดลมแต่เมื่อกี้ยังขยับอยู่เลยอีกทีนึงอีกทีนึงเอาใหม่3 2 1อึซ่าฉันดีกว่าฉันว่าฉันเป่าเนี่ยฉันดีกว่า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 หมดลมเอาใหม่เอาใหม่ไหมพร้อมอันนี้ๆๆอันนี้ๆๆเดี๋ยวเป่าให้ดูนะ1 2 3อ๋ออ่ะโอเคขยับเข้ามาหากันถ้ามันมีแรงเยอะอ่ะไม่รู้อ่ะปอดใหญ่เออใหญ่ร้องเพลงกินอ่ะเมื่อกี้1อ่ะโอเค1 2 3ไม่ได้ว่ะแต่มันเข้าหากันอ่ะเข้าหากันโอเคลองอันใหญ่ได้มั้ยนี่มีอันนี้สำรองนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันว่าลองอันใหญ่ได้มั้ยไม่ได้อันใหญ่หรอไม่ลองแบบนี้ได้มั้ยลองแบบไม่ใช่หลอดได้มั้ยอ่ะโอเคนะฮะนี่ไงดูดิอ่ะไป1 2อย่าเป่าตัวอย่าเป่าตรงกลางนะโอ้โหมาเข้าหากันนะเข้าหากันใช่ถูกต้องเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองเปลี่ยนจากขวดนิดนึงนะฮะเอ้มีนี่เลยเป็นฝานะครับเป็นฝากบเหรอเป่ากบนะฮะก็เป่ากบเหรอนะฮะจะใช้เป็นฝาแทนนะครับเพราะว่านะครับเมื่อกี้ขวดเนี่ยมันก็มีมวลค่อนข้างมากหมดลมนะฮะจริงตอนนะฮะอ่ะซาเดี๋ยวๆเอามาประมาณนี้นะฮะ3 2 1นะครับก็ตามสมมติฐานนะครับตอนเป็นเด็กต้องนึกว่าลมเนี่ยเข้าไปแทรกแล้วก็แหวกออกจากกันแต่หอรมอหารู้ไหม get ready go โอ้โอ้โว้วนี่นี่เธอเราเอาขวดดูทันไหมดูทันไหมเธอเราเอาขวดมาแล้วช่วยเป่าสองคนลองดูไหมจริงเหรอลองสิลองสิลองดูเราต้องลองต้องลองไม่ลองไม่รู้ไงวิสาคือเรื่องของการทดลองไงแล้วค่อยสรุปไงคุณติดอัดด้านบนผมอัดด้านล่างหนึ่งสองหมดลมเหนื่อยจริงนี่แต่อันนี้ชัดมากนะอันนี้ชัดมากนะนี่นะอีกรอบนึงมันมวลน้อย3 2 1เห็นมั้ยมันวิ่งเข้าแบบนะฮะนี่เธอเป่ายังไงลองให้ฉันเป่าสิเป่าแซ่ตรงกลางเลยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูพร้อมมันเข้าหากันให้มาฉันเป่าดีเห็นมั้ยคือว่านะครับพอเราเป่าเข้ามาตรงกลางปุ๊บเนี่ยมาดูเรื่องของอากาศพลศาสตร์กันครับเมื่อเราเป่าเข้ามาตรงกลางปุ๊บเนี่ยตรงนี้คืออากาศที่มีการไหลก็คือเป็นอากาศที่มีอัตราเร็วสูงมากอากาศที่มีอัตราเร็วสูงมากนั้นจะส่งผลให้อากาศบริเวณนี้นั้นมีความดันน้อยนะครับก็เกิดเพราะนั้นก็เวลาที่มีลมนะครับพัดตรงกลางปุ๊บเนี่ยก็คืออัตราเร็วจะมากอัตราเร็วมากปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลนะครับตามหลักพลศาสตร์แล้วนะครับก็คือกฎของแบนูรี่แบนูรี่นะครับชื่อคุณไหมฮะแบนูรี่ฮะพ่อฉันคุณพ่อโอเคนะแบนูรี่ก็นะครับสมการของแบนูรี่ทำให้ทราบว่าเมื่ออากาศมีอัตราเร็วสูงมากนะครับมันจะส่งผลให้ความดันลดลงความดันลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดด้านนอกตรงนี้ที่อากาศอยู่นิ่งๆนะฮะอากาศอยู่นิ่งๆนะครับอากาศอยู่นิ่งก็คืออัตราเร็วน้อยอัตราเร็วน้อยความดันจะมีค่ามากเพราะฉะนั้นสรุปอีกหนึ่งครั้งครับตรงกลางเร็วมากความดันน้อยนะครับข้างๆครับตรงนี้ครับ2ฝั่งนะครับความเร็วอัตราเร็วน้อยนะครับความดันก็จะมีค่ามากเมื่อความดันมีค่ามากมันก็จะทำให้ทั้งขวดน้ำและก็ฝาของเราที่อย่างที่เห็นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เข้ามาหากันนะเพราะว่าความดันเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะมีค่ามากแล้วก็ผลักเข้ามาหากันแบบนี้โอเคนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยมาตอบคำถามด้วยนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับในหนังที่เราดูกันเนี่ยเรื่อง The Twister นะครับโอ้โหลมพายุมาลมพายุเร็วหรือช้ามันเร็วสิเร็วสุดๆเร็วมากเร็วแปลว่าความดันต้องมีค่าน้อยความดันมีค่าน้อยแล้วทีนี้ในห้องใต้ดินที่มีครอบครัวอยู่อากาศอยู่นิ่งๆอากาศอยู่นิ่งเหมือนเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยความดันก็จะมีค่ามากก็เลยผลักคุณพ่อออกไปนั่นเองใช่เดี๋ยวก่อนนะคุณเดี๋ยวก่อนเหตุการณ์นี้อันนี้ถามเฉยๆนะอาจจะผิดก็ได้เท่าที่สังเกตดูเวลาสมมติที่เราขับรถเร็วครับเนาะขับรถเร็วแล้วเราก็ขับรถไปแบบใกล้ๆกับรถบรรทุกอ่ะพี่รู้สึกว่ารถพี่จะโดนดูดป่ะอ๋อโอเคนะครับใช่เรื่องเดียวกันไหมเรื่องนี้เนี่ยคล้ายๆกันเป็นเรื่องของอากาศเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่การโดนดูดนะครับแต่ว่าถามว่ามันเป็นเรื่องของอากาศพลศาสตร์เหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราจะต้องนะฮะเหมือนมันวูบๆอ่ะขับรถไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราทำไมเอ่ยเราต้องแหวกอากาศใช่เราต้องแหวกอากาศด้วยตัวเราเองด้วยรถของเราเองแต่พอมีรถบรรทุกนำหน้าเราเขาแหวกอากาศให้เราแล้ว
แหวกอากาศให้เราแล้วนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปใกล้เราอยู่ห่างปุ๊บต้องแหวกอากาศเองแหวกอากาศเองแหวกอากาศเองต้องแหวกเองแต่พอไปใกล้ปุ๊บมีรถบรรทุกแหวกอากาศให้อยู่ดีๆแรงต้านอากาศจากหน้ารถลดลงแบบพวกภาพมันจึงมีอากาศเหมือนกับแบบเข้าไปนิดนึงใช่เพราะว่าอ่ะอีกหนึ่งครั้งครับอยู่ห่างจากรถบรรทุกต้องแหวกอากาศเองแหวกเองขับไปเองแหวกเองแหวกเองพอไปจ่อท้ายปุ๊บใกล้ๆอยู่ดีๆแรงต้านอากาศที่เคยมีหายปุ๊บเลยรถเราก็เข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เคยรู้สึกมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าตกใจก็เราก็ซ่าเองเลนซ้ายสุดขวาสุดนะก็เป็นรถคันใหญ่ทั้งคู่แล้วเหมือนเขาตีคู่กันอะไรก็ซิ่งจ้าโอ้โหแทรกกลางแทรกกลางสิจ้าถนน4เลนฉันจะรออะไรแต่ถ้าเลนริมจะไม่ค่อยเป็นใครวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมเลนริมอะริมสุดอะครับไม่ค่อยคนวิ่งดิฉันก็จัดการเลยฮะซ้ายมาฉันก็ฟาตุ๊กขาฟุ๊บไม่รู้สึกมันรถไม่รู้อะสะบัดเออมันเหมือนรถเออเบาๆเพราะว่าในการที่รถบรรทุก2คันเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ขวาคันและซ้ายคันเขาทั้ง2คันกำลังแหวกอากาศของตัวเองเมื่อมีการแหวกอากาศอากาศจากไหนก็แหวกขึ้นบนแหวกออกข้างและเมื่ออากาศแหวกออกด้านข้างมาเจอกันที่เลนกลางมันจะเกิดเป็นเทอร์บูเลนซ์โอ้ถ้าเป็นบนอากาศนะคือมีก็อ๋อนี่ไงที่เธอโพสเฟซบุ๊กวันนั้นไงว่าสั่นกลัวเลยนี่ครูแม็กบอกถึงไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะแกบอกว่าโอ้มันกระดานมันกระดานอันนี้บูชาใครโอ้มันกระดานโอ้มันกระดานไหว้ไหว้ท่านเซอร์ได้ไหมท่านเซอร์ไหว้ท่านไอสไตล์ได้ไหมวันนั้นน่ะนึกบารมีท่านไอสไตล์คุ้มครองใช่นะวันที่แหวกกลางเนี่ยแล้วก็แบบรถแบบปุ๊บกระพือเขาเรียกรถกระพือเนี่ยคือมันเกิดจากเทอร์บูลเลนซ์นั่นเองครับก็คือการแปรปรวนของอากาศนะครับอ๋อคนเรื่องอันนี้จริงๆก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันเพราะว่ามีอากาศมีการเคลื่อนที่อ๋อคืออากาศพลศาสตร์เหมือนกันเป็นเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับอากาศครับผมทีนี้ความเจ๋งของเรื่องนี้ก็คือเมื่อเราทดลองกันเนี่ยเราพบว่าอากาศนะครับที่แหวกตรงกลางเนี่ยเร็วอากาศที่อยู่ด้านข้างเนี่ยช้ากว่าช้ากว่าเกิดผลต่างของความดันเกิดการขยับเขยื้อนเขาเอาหลักการเนี่ยครับมาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งนั่นก็คือนั่นก็คือไม่ใช่นกฉันรู้เครื่องบินนั่นเองถูกต้องดีแล้วกําลังจะคิดว่าเธอจะเรียกเครื่องบินหรือเรือบินที่ไม่พูดเนี่ยคือคิดในใจนะรออยู่ครูแม็กเรียกเรือบินเนี่ยนะนะกัดเลยนะภาษาโบราณนะโบราณเรือบินโบราณเค้าเรียกเรือบินอ๋อเรือบินนั่งเรือบินเรือบินเรือบินนี่เครื่องบินนะฮะงั้นทีนี้ถามต่อว่าเวลาเครื่องบินบินน่ะเครื่องบินบินกับคือปีกมั้ยจะบินให้มันดีๆหน่อยที่มันท่าบินนกใช่เวลาเครื่องบินบินเนี่ยมันไม่มีกระพงกระเพิ่มมันถูกต้องเพราะเครื่องบินเวลาบินเนี่ยไม่ได้ใช้หลักการเดียวกับนกนกเนี่ยบินโดยการตบอากาศลงตบอากาศลงอากาศยกนกขึ้นแต่เครื่องบินมีกระพือปีกไหมไม่มีไม่มีถ้ากระพือนี่ผมร้องลงคนแรกเลยขอลงเลยฉันก็เห็นเครื่องบินมันแบบเปิดปีกตอนที่เขากำลังจะลงอ่ะไม่ใช่เขาลงเสร็จแล้วแล้วเขาต้องเปิดแบบปีกขึ้นมาเพื่อต้านอากาศเพื่อต้านอากาศเพื่อจะเบรกใช่นะครับจะเห็นแค่ตอนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุยเซอร์คือลอยลำในอากาศเนี่ยแค่นี้เนี่ยบินอ่าใช่เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วปีกเป็นเหล็กอ่ะเธอจะกระพือได้ไงล่ะใช่นะในความเป็นจริงนั้นน่ะปีกด้านบนเขาจะออกแบบให้มีความโค้งมากกว่าข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้อากาศที่เวลาเครื่องบินบินไปเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเอาปีกไปตัดอากาศเครื่องบินเอาปีกไปตัดอากาศอากาศจะผ่านด้านบนและอากาศจะผ่านด้านล่างใช่ใช่เนื่องจากด้านบนมีความโค้งมากกว่าอากาศด้านบนจึงต้องเคลื่อนที่เร็วกว่าอากาศด้านล่างเมื่ออากาศด้านบนเคลื่อนที่ผ่านปีกเร็วกว่าอากาศด้านล่างจากการจำได้ครับอากาศที่เร็วมากความดันจะน้อยอากาศที่ความเร็วน้อยความดันจะมากครับและในจังหวะนี้เองครับที่ด้านล่างความดันมากมันก็ยกปีกขึ้นไปและปีกก็ยกเครื่องบินทั้งลำขึ้นไปยอดเยี่ยมมากแปลว่าเครื่องบินเนี่ยใช้หลักการนะครับอากาศพลศาสตร์สุดยอดก็คือต้องมีการเอาปีกไปวิ่งผ่านอากาศงั้นถามหน่อยจะลงละจะลงจอดละจะลงจอดจะลงจอดละเขาบอกข้างล่างที่จอดเต็มให้ลอยลำรอเครื่องบินลอยนิ่งรอได้ไหมไม่ได้นี่ถ้าเนินนี่ที่รอนี่คือหล่นนะจ๊ะก็ต้องไปวนใช่เขาจะวนจะวนเขาจะบินวนเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ประกาศว่าการจราจรทางอากาศเนี่ยแน่นข้างล่างเนี่ยแน่นมากนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือแบบว่าเครื่องบินลงจอดเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเกิดพายุและหลายๆลำก็บินวนรอเครื่องดิฉันบินรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้โหหลับเลยหลับรอไปจริงๆคือจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ส
ํานึกเลยอย่างนึงก็คือว่าการสํารองน้ํามันเนี่ยสําคัญมากอ๋อใช่โอ้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่สํารองน้ํามันเนี่ยบินวนครึ่งชั่วโมงนี่คือแบบก็ไปลงจอดแถวทะเลคุณอาจจะลงจอดแถวที่อื่นอะไรเงี้ยโอเคนะฮะนั่นแหละคุณขึ้นเครื่องบินบ่อยนะใช่อย่ามีแฟนไปกับถ้าขึ้นเครื่องบินบ่อยต้องมีความรู้เรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะแบบว่าเข้าใจเราจะไม่กลัวใช่ อีกสักครู่เราจะนำท่านไปอย่างท่าอากาศยานใช่นะครับ Lady and Gentlemen โอเคงั้นเรามาทวนความรู้อีกหนึ่งรอบครับคุณอือครับอากาศหลายรอบของวันนี้ได้หลายๆรอบเลยนะครับจะได้มีความรู้นะฮะตรงไหนก็ตามนะครับที่อากาศเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านด้วยอัตราเร็วที่สูงมากความดันจะมีค่าน้อยแต่ถ้าเกิดนะครับอากาศมีอัตราเร็วน้อยความดันจะมีค่ามากปีกเครื่องบินนั้นออกแบบให้ตัดผ่านอากาศโดยอากาศด้านบนจะมีความเร็วมากความดันจึงน้อยและข้างล่างความดันที่มากกว่าจึงยกใครขึ้นไปยกเครื่องบินขึ้นไปทั้งลำเลยนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เรามีเราต้อง3ไซส์นะครับจริงหรอคืออย่างนี้นะครับรู้จักเครื่องบินไอพ่นไหมฮะรู้จักรู้จักไอพ่นคำว่าไอพ่นเนี่ยแปลว่าอากาศที่ออกมาด้านหลังเนี่ยน่าจะเร็วมากหรือช้ามากไอพ่นก็ต้องเร็วเร็วมากใช่พ่นครับเพิ่มเคยสังเกตไหมเคยสังเกตว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินเนี่ยตอนที่เขาเอาอากาศเข้าด้านหน้าเนี่ยโอ้โหบอลเริ่มเลยนะใช่ใช่แต่ปล่อยออกด้านหลังเนี่ยเป็นไงรูเล็กนั่นเองนะครับอ่าเข้าเนี่ยนะฮะใช่อันนี้เนี่ยนะครับผู้ชมเนี่ยสามารถทดลองเองที่บ้านได้เลยนะไปหาหลอดชานมไข่มุกมาแล้วเป่าดูจะรู้สึกเลยว่าลมมันแรงนะมันจะแบบว่าลมมันจะมันจะไม่มันจะใหญ่เรียกว่าลมมันจะอ้วนๆลมใหญ่ลมมันจะอ้วนๆแต่มันจะแบบไม่ได้เร็วมากเหมือนลมมันกระจายอ่ะมันกระจายใช่นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นหลอดที่แบบว่าไซส์กลางมันลมมันมันจะแรงนะมันจะแรงขึ้นมันจะแรงแรงแต่มันจะโฟกัสจุดนะอ่าฮะใช่แล้วเกิดเป็นนะครับหลอดอันเล็กลงโอ้โหอันนี้ลมแรงมากแต่ว่ามันจะโฟกัสจุดแรงมากเออโอเคนะฮะเพราะก็วิธีการที่เขาจะดับมันก็เหมือนน้ำอ่ะเธออ้าวมาแล้วนี่ถ้าท่อใหญ่อ่ะถูกไหมเธอเห็นไหมไอหัวฉีดอ่ะนี่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 เล่นสงกรานต์เออท่อแป๊บเลยเออดูดน้ำขึ้นมาแล้วอัดไปรูเล็กๆอ่ะรูที่ออกเล็กหรือใหญ่เล็กสิเล็กเข้าหน้าแป๊ดเจ็ดโอ้โหพลังแรงมากนะครับก็เหมือนแบบฝักบัวที่เขาบอกว่าฝักบัวแรงดันนี่ฉันไม่ดูนะรูมันเล็กมากใช่แล้วก็อุ้ยนึกว่าจะมีพลังมาสัจจ์ไม่เลยไม่รูรูเล็กใช่นะฮะน้ำเท่าเดิมแต่รูเล็กเพราะว่านะถ้าเป็นหลอดนะหรือเป็นท่อที่แบบว่ามีหลายขนาดต่อเนื่องกันแบบนี้ครับสมมตินะครับว่ามีจากท่อใหญ่นะครับไล่มาที่ท่อเล็กแล้วก็เล็กลงมากๆนะครับจากนะครับสีดำนี่คือท่อใหญ่นะครับมาที่ท่อไซส์กลางและมาที่ท่อไซส์เล็กเนี่ยนะครับเราพบว่าถ้าท่อขนาดเล็กเนี่ยนะครับจะทำให้มีอัตราเร็วสูงใช่อัตราเร็วสูงมากก็มาถึงเรื่องของเครื่องบินไอพ่นที่บอกว่าทำไมด้านหน้าเนี่ยเขาถึงต้องดักอากาศเยอะๆนะดักมาเยอะๆแล้วอัดเข้ามาเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปด้านหลังแรงๆด้านหลังต้องเป็นไงเล็กๆนะทีนี้ในเครื่องบินไอพ่นเนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่าดูดอากาศจากอันใหญ่มาเข้าอันเล็กนะเขามีการใส่น้ำมันลงไปจุดระเบิดเพื่ออากาศออกมาแรงๆด้วยโอ้โหเพิ่มหนักกว่าเดิมอีกเครื่องบินก็เลยไปข้างหน้าแรงขึ้นมันเหมือนมีทั้งเครื่องปั๊มแล้วก็ท่อก็เล็กโอ้โหฉีดจนพุ่งกระจายสุดพลังปังปุยเย่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเราก็ได้ทราบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเครื่องบินนั้นสามารถลอยลำในอากาศได้โดยอาศัยหลักการของแบนูรี่นั่นเองนะครับใช่แล้วสวัสดีขอบคุณแบนูรี่ขอบคุณมากเลยนะคะเล่าเพิ่มนิดนึงนะครับว่าเมื่อกี้ที่เราพูดถึงหลักการของแบนูรี่เนี่ยใช้ในการเขาเรียกว่า cruising ก็คือลอยลำอยู่กลางอากาศแต่ว่าในจังหวะที่เครื่องบิน take off ปื๊ดแล้วอัดขึ้นไปอันนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องอื่นด้วยกับตอนที่ landing ปื๊ดจะล่อนลงเนี่ยอันนี้แบนูรี่อย่างเดียวเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องใช้นิวตันเข้ามาช่วยด้วยนิวตันที่พ่อทุกสถาบันพ่อเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับการทดลองในวันนี้ก็คิดว่านะครับผู้ชมนะครับเด็กๆเนี่ยสามารถทดลองเองที่บ้านได้นะครับก็อาจจะต้องใช้เป็นนะครับลูกอมเม็ดเล็กๆก็ได้นะครับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะได้รับความรู้นะครับความเข้าใจนะครับในเรื่องของนะอากาศประสาทที่นำไปสร้างไม่น่าเชื่อครับเรื่องแค่นี้เอาไปสร้างเป็นปีกเครื่องบินได้มนุษย์เรานี่ฉลาดเนาะสุดๆวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้โลกเจริญก้าวหน้าใช่เนาะจริงๆถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์เนาะป่านนี้เวลาที่เราจะเดินทางไปไหนเนาะก็จะใช้เกวียนใช้เกวียนใช้เกวียนขี่จักรยานอย่างมากขี่จักรยานหรือไม่เขาบอกว่าให้คนแบกเสลี่ยงไปใช่อะไรเออเหนื่อยใช่ป่ะแต่ว่าทุกวันนี้เวลาที่เราจะเดินทางไปที่ไหนอย่างคุณถือเดินทางไปสอนที่เชียงใหม่เดินทางไปสอนที่หาดใหญ่หรือไปปัตตานีไปจังหวัดไกลๆนะไปนครพนมอย่างเงี้ย
นะฮะก็บอกเลยว่าแป๊บเดียวถึงปุ๊บหลับปั๊บตื่นเลยอุ๊ยถึงแล้วค่ะอีกสักครู่เราจะนำท่านไปยังท่าอากาศยานขอนแก่นแป๊บเดียวถึงแล้วจอดละสุดๆนะครับรายการของพวกเรานะครับก็จะทำการทดลองจริงเห็นภาพจริงนำความรู้ไปใช้จริงๆนะครับได้จริงแล้วก็เข้าใจปรากฏการณ์นะครับต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้นะฮะอย่างผู้มีความรู้ใช่ครับพร้อมกับรายการนะครับแมทแมทไซด์ได้ใหม่นะครับในครั้งถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโทมัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ